สิกขาบทที่3ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บวชให้สิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อครบ2ปีณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปบวชให้สิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อครบ2ปีในสิกขาบทที่3นั้นมี1พระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน3สมุดฐานละ